ถ้าจำความได้สมัยเราเด็กตอนที่เราป่วยพ่อแม่พาไปไหนครับคลินิกใกล้บ้านใช่ไหมครับปัจจุบันทิศทางคุณคิดว่าเปลี่ยนไหมทิศทางของคลินิกปัจจุบันเริ่มหายไปเรื่อยๆในสังคมเราโดยเฉพาะเมืองกรุงจริงหรือไม่การที่คลินิกน้อยลงมีผลกระทบต่อเราอย่างไร นะจริงๆแล้วการรักษาระดับคลินิกกับโรงพยาบาลต่างกันแค่ไหนต่างกันมากไหมวันนี้เรามาลองดูกันที่ผ่านมาผมเริ่มด้วยหัวข้อเลือกหมอที่ใช่หมอที่เก่งสําหรับเรานะฮะต่อมาผมแตะหัวข้อเรื่องโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชนนะซึ่งจะเห็นว่ามีความเห็นหลากหลายนะฮะมีความแสดงความชอบและไม่ชอบที่หลากหลายซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราเป็นมุมมองและเป็นประสบการณ์ของเรานะฮะ วันนี้เรามาแตะหัวข้อว่าแล้วคลินิกละ่ะต่างจากโรงพยาบาลอย่างไรที่ผ่านมาเป็นไงครับสมัยเราเด็กๆจําได้ไหมครับเวลาเราป่วยสิ่งแรกที่เรานึกขึ้นเวลาเราป่วยก็คือคลินิกใช่ไหมครคลินิกใกล้บ้านแต่ปัจจุบันเป็นยังไงครับเวลาเราป่วยหรือโรคเราป่วยเราอาจจะไม่ได้นึกถึงคลินิกนะฮะสิ่งแรกที่เรานึกขึ้นก็คืออาจจะเป็นโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาล แต่แน่ๆฮะหลายครัวเรือนนะฮะโดยเฉพาะในเมืองในกรุงเทพหรือในเมืองปริมณฑลเนี่ยเราไม่ค่อยนึกถึงคลินิกกันนะคลินิกยังคงอยู่ได้อยู่ในต่างจังหวัดนะฮะแต่ในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ๆเนี่ยทิศทางของคลินิกค่อยๆจางลงนะ,ะเปรียบเสมือนปัจจุบันการที่เราจะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงฮะทิศทางเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนนะครับผมว่าเปลี่ยนคุณว่าเปลี่ยนไหมครับ สมัยก่อนเราก็ไปซื้อตามร้านคุณป้าคุณยายร้านอาแปะใช่ไหมฮะร้านโชว์หวยทั่วไปแต่ปัจจุบันเราเข้าร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามในอีกมุมหนึ่งก็คือพนักงานหรือนักศึกษาจบใหม่นะฮะสมัยก่อนอาจจะอยู่หอพักแต่ทิศทางปัจจุบันเป็นไงครับอยู่คอนโดนะฮะความต้องการเปลี่ยนไปนะฮะจะต้องเป็นห้องที่สวยหรูมี บริการมีสระว่ายนะ้ำมีฟิตเนสมียิมมีซาวน่าังนั้นทิศทางมันเปลี่ยนไปดังนั้นผมว่าทิศทางค่านิยมมันไม่ใช่เปลี่ยนแค่ในมุมมองของคลินิกนะฮะแต่มันเป็นมุมมองของวิถีชีวิตด้วยนะฮะังนั้นสิ่งที่ผมสังเกตจากประสบการณ์นะฮะหมอรุ่นใหม่ที่จบเนี่ยค่านิยมว่าจะต้องไปเปิดคลินิกนี้ผมแทบจะไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยดีกว่าขอใช้คำอย่างนี้นะน้อยมากโดยเฉพาะหมอที่อยู่ในเมือง นะหมอที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลผมพอจะได้ยินบ้างหมอที่อยู่ต่างจังหวัดนะที่ค่านิยมของคลินิกยังมีอยู่แต่ในเมืองใหญ่ๆนี้แทบจะไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับดังนั้นผมความเห็นส่วนตัวรู้สึกว่าค่านิยมของคลินิกเนี่ยในเมืองไทยนะกำลังจะจางลงไปเรื่อยๆคลินิกในที่นี้ผมพูดถึงคลินิกส่วนตัวนะครับคลินิกเขาเรียกหรือภาษาอังกฤษเราเรียก private practice นะ ต่างประเทศเราเรียกว่า private practice แต่เมืองไทยเราใช้คำว่าคลินิกคลินิกนะซึ่งในทางตรงกันข้ามสิ่งที่กำลังมาก็คือคลินิกเวชกรรมที่พ่วงกับกทมนะฮะหรือคลินิกที่รับสิทธิ์30บาทอะไรงั้นนะแต่ถามว่าคลินิกส่วนตัวกับหมอรุ่นใหม่โดยเฉพาะหมอเฉพาะทางเนี่ยผมว่ายังน้อยอยู่นะครับในทางตรงกันข้ามทิศทางของโรงพยาบาลเอกชนผมว่ามากขึ้นเรื่อยๆ สมัยก่อนเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยจะมีโรงพยาบาลเอกชนสักหนึ่งแห่งแต่ปัจจุบันเนี่ยเส้นหนึ่งมีโรงพยาบาลเอกชนมากถึง3ถึง4แห่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเองก็มีคลินิกย่อยของตัวเองนะฮะอยู่ตามกระจายตามชุมชนนะภายใต้แบรนด์ของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งล่าสุดผมเริ่มสังเกตว่าโครงการหรือ d e v e l o p อ r ที่เขาสร้างบ้านนะ มีการผลักดันหรือมีการสร้างคลินิกหรือโรงพยาบาลในหมู่บ้านตนเองเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วผมหมายถึงใครนะฮะงั้นทิศทางเนี่ยมันเทไปทางนี้มากขึ้นนะบริษัทยักษ์ใหญ่ก็มีการหันมาเปิดโรงพยาบาลมากขึ้นนะดังนั้นกรุงเทพเนี่ยเต็มไปด้วยโรงพยาบาลเอกชนนะแล้วก็เมืองใหญ่ๆก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนเยอะมากงั้นค่านิยมมันค่อยๆเปลี่ยนไปอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่า มันมีผลยังไงไหมครต่อสังคมเราการที่มีโรงพยาบาลเอกชนเยอะแยะอย่างนี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมอยากจะแตะว่าทิศทางการขับเคลื่อนนะฮะมันเกิดจากสองสามปัจจัยหลักๆนะฮะที่ผมสังเกตอันที่หนึ่งคือระบบทุนนิยมนะฮะระบบทุนนิยมก็คือผู้ที่มีทุนเยอะนะะจะด้วยระบบยังไงก็ตามเนี่ยเขาสร้างโรงพยาบาลดังนันะ้นอำนาจในการขับเคลื่อน ความค่านิยมของสังคมมันง่ายขึ้นนะฮะอันนี้ค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดผมจะไม่ลงลึกแต่ผมมองว่ามันมีระบบทุนเยอะมันเลยทำให้ค่านิยมในการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนจึงมากขึ้นนะฮะเพราะทุนนิยมนี้เขามีกลยุทธ์ในการสร้างค่านิยมให้กับสังคมอันที่สองคือระบบประกันสุขภาพ ปัจจุบันฮะก็จะเหมือนอเมริกาหรือตะวันตกมากขึ้นคือทิศทางคือมนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยจะมีประกันมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะใช้เงินสดน้อยลงสําหรับบริการทางการแพทย์ดังนั้นเอกชนหรือโรงพยาบาลก็จะมีมีมีบทบาทมากในตรงนี้นะครับก็คือให้คนไข้ทําประกันเพื่อจะได้มาใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลเอกชนนะฮะสุดท้ายคือค่านิยมจะด้วยเหตุไรก็ตามจะด้วยเหตุของทุนนิยม ที่หลอมให้เกิดค่านิยมเหตุจากเขาหรือเหตุจากตัวเรานะค,คือค่านิยมปัจจุบันเนี่ยคนชอบที่จะไปโรงพยาบาลมากกว่าเอกชนนะฮะ้วยเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะว่าข้อดีข้อเสียของโรงพยาบาลกับคลินิกมันต่างกันยังไงอันนั้นนําไปสู่ค่านิยมได้ดังน,นั้นจะสังเกตว่า3หัวข้อเนี่ยทุนนิยมนะฮะระบบประกันสุขภาพแล้วก็ในที่สุดนําไปสู่ค่านิยมเนี่ย ทำให้ทิศทางของคลินิกอาจจะเผาลงแล้วก็ทิศทางของโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปจะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจริงๆมีมากกว่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนนะฮะหรือความเฉพาะทางของแพทย์เดี๋ยวเรามาดูกันในหัวข้อว่าคลินิกกับโรงพยาบาลต่างกันยังไงแต่ในมุมมองผมคือ3หัวข้อเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเลยฮะที่ทำให้เกิดโรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนจะไปถึงหัวข้อต่อไปผมจะแบ่งประสบการณ์เพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับเพื่อนผมคนนี้ก็อยู่เมืองไทยนะฮะแต่ทำงานบริษัทเมืองนอกนะฮะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งของประเทศของโลกเลยนะครับซึ่งก็จะมีสวัสดิการนะค,ค่อนข้างดีเป็นบริษัทอเมริกันเพื่อนผมคนนี้เนี่ยนะก็ตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยไม่เคยใช้บริการคลินิกเลยนะครับก็ด้วยว่าตัวเองมีสวัสดิการ หรืออันที่สองคือไม่เข้าใจค่านิยมของคลินิกไม่เข้าใจบทบาทของคลินิกนะฮะแล้วก็โตมาในครอบครัวที่ป่วยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องไปโรงพยาบาลนั้นเขาเนี่ยตั้งแต่โรคไข้หวัดยังเป็นวัณโรคปอดเนี่ยเขาเข้าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําหมดนะครับเพราะว่าเขาเบิกได้นะครับ anyway แต่วันหนึ่งเนี่ยเขาย้ายไปทํางานที่สิงคโปร์นะฮะพอเขาไปอยู่สิงคโปร์เนี่ย พาครอบครัวไปเขามีลูกเหมือนกันเขาสังเกตว่าที่นู่นเนี่ยเวลาป่วยอันดับแรกไปคลินิกก่อนไม่ได้เข้าโรงพยาบาลน,นะฮะซึ่งหัวข้อนี้ผมเคยแลกเปลี่ยนกับเขามานานละแต่ยังไงเขาก็มองไม่เห็นภาพนะจนกระทั่งเขาย้ายไปอยู่สิงคโปร์เขาสังเกตว่าเฮ้ยป่วยอะไรหน่อยเนี่ยเขาต้องไปคลินิกก่อนเขาไม่ใช่ไปโรงพยาบาลเพราะค่าของชีพโรงพยาบาลสูงมากนะฮะที่สิงคโปร์คลินิกเองก็ยังสูงนะแต่ว่าที่นั่นค่านิยมคือป่วยอะไร ไปคลินิกก่อนนะครับยกเว้นคลินิครับไม่ได้หรือรู้สึกว่ามันซับซ้อนก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเขาอยู่ไปสักพักปีสองปีจนปัจจุบันคุยกับผมว่าเฮ้ยเข้าใจแล้วว่า,วาระบบคลินิกเนี่ยมันสำคัญยังไงกับสังคมนะฮะถ้ามันขาดหายไปเนี่ยสังคมลำบากนะเพราะพึ่งประกันอย่างเดียวคงไม่ได้นะฮะหรือพึ่งเงินสดที่ตัวเองมีอย่างเดียวก็คงไม่ได้งนั้น เห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยน้อยจริงๆมีอีกเยอะนะครับอเมริกาเองก็มีโมเดลนี้ซึ่งอเมริกาเพื่อนผมอยู่อย่างเงี้ยป่วยเล็กป่วยน้อยเขาไม่ไปโรงพยาบาลนะครับเขาต้องไปคลินิกไปตามระบบก่อนยังเว้นเคสซับซ้อนจริงก็ส่งขึ้นโรงพยาบาลนะฮะดังนั้นการที่ผมพูดไม่ได้เฟเวอร์หรือไม่ให้น้ําหนักทางคลินิกนะฮะแต่พูดเป็นกลางให้เราเห็นภาพก่อนว่าค่านิยมและความสําคัญมันอยู่ที่ไหนและจริงๆแล้วคลินิกกับโรงพยาบาลมันต่างกันหรือมันเหมือนกัน มีอะไรที่จริงๆแล้วเราต้องรู้บ้างอ่ะวันนี้ผมลองลิสต์หัวข้อมานะฮะจากประสบการณ์ที่ผมมีนะครับอ่ะเรามาลองเริ่มเลยครับหนึ่งเริ่มเลยนะรเราจะเปรียบเทียบคลินิกโดยอิงโลกง่ายๆก่อนนะครับแน่นอนครับทุกคนรู้อยู่แล้วโรคยากๆคลินิกเอาไม่ไหวอยู่แล้วจริงไหมครับยังไงโรคยากๆก็ต้องไปโรงพยาบาลเรามาเอาโรคพื้นฐาน80%ที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะต้องเจอทุกๆปีพวกไข้หวัดท้องเสียปวดนูด่นปวดนี่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ นะครับอ่ะเรามาเริ่มด้วยไข้หวัดกันดีกว่าว่าไข้หวัดรักษาโรงพยาบาลกับรักษาคลินิกมันมีอะไรที่เหมือนมีอะไรที่ต่างเริ่มกันเลยครับหนึ่งแพทย์ก่อนเลยความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์อันนี้มุมมองผมนะฮะทั้งหมดผมเชื่อว่าคลินิกเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์จะเหนือกว่าจะเหนือกว่าโรงพยาบาลเพราะว่าคลินิกที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็จะรู้จักหน้าคนไข้รู้จักครอบครัวคนไข้ นั้นความสัมพันธ์มันจะมันจะด r เรกหรือมันจะตรงกันมากกว่าเราเรียก primary relationship คือมีความสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมานะครับผมว่าน่าจะความสัมพันธ์ดีกว่านะะเทียบกับเอกชน2 barrier ก็คือกำแพงกว่าจะเจอแพทย์เนี่ยคลินิกนี้น้อยแทบจะไม่มีแล้วเข้ามาเจอเจ้าหน้าที่หนึ่งคนก็เจอแพทย์เลยนะสื่อสารกับแพทย์ได้เลยแต่ถ้าไปโรงพยาบาลก็อาจจะมี หลายขั้นหลายตอนเช่นเจอเจ้าหน้าที่ข้างหน้าก่อนมาเจอเจ้าหน้าที่วัดความดันเจอเจ้าหน้าที่อีกรเลเวลหนึ่งแล้วใอยมาเจอแพทย์งั้นทุกครั้งที่เราอยากจะเข้าออกแพทย์เนี่ยมันไม่ได้เข้าออกง่ายนะอย่างคนไข้ในชุมชนเนี่ยะวันนี้ปวดท้องหรือวันนี้จะมาติดตามอาการเอ๊ะจะมาแจ้งว่าหมอครับเมื่อวานที่รักษาเนี่ยวันนี้ดีแล้วนะก็แค่เปิดประตูเข้ามาอ่ะหมออยู่ไหมคะอะขอเจอหมอแป๊บหนึ่งนะคะหมอครับเมื่อวานที่รักษาหายแล้วดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะกลับบ้าน แต่เอกชนมันไม่ได้ใช่ไหมฮะจะเข้าหาแพทย์ทีต้องมีการตอกบัตรมีการวัดมีการหลายขั้นตอนเราเรียกแบรรเมีกําแพงหลายขั้นมันไม่ง่ายนะครับอันที่3คือการสื่อสารคลินิกอย่างที่ผมบอกมีความสัมพันธ์ค่อนข้าง p r i m เมอหรือว่าความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิขอโทษนะครับภาษาไทยถ้าผิดเขาเรียกปฐมภูมิก็คือตรงไปตรงมาคลินิก การสื่อสารกับแพทย์หลายคนนะฮะก็มีเบอร์โทรศัพท์แพทย์มีไลน์แพทย์นะฮะมี WhatsApp แพทย์ติดต่อกันโดยตรงได้หมอค่ะวันนี้อยู่คลินิกไหมคะหมอคะจะปรึกษาผลเลือดนี่หน่อยค่ะส่งไปให้หมอคะเออเมื่อวานที่รักษาเออวันนี้ยังไม่ดีเลยขอเข้ามาได้ไหมแต่เอกชนมันอาจจะไม่ใช่หรือโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่มันไม่ได้มีช่องทางที่จะสื่อสารกันตรงได้ขนาดนี นะอันนี้คือมุมมองผมนะฮะบางโรงพยาบาลอาจจะมีแอปพลิเคชันหรือมีซอฟต์แวร์ที่แพทย์กับคนไข้สื่อสารกันดาย렉ได้เลยแต่เท่าที่ผมมีความรู้ยังไม่มีนะครับอ่ะสี่คือความเฉพาะทางอันนี้ต้องยอมรับว่ามาคลินิกเนี่ยเราจะได้หมอที่ดูเราแบบองค์กว้างๆดูทุกโลกนะฮะแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนก็จะเป็นหมอเฉพาะทางเลยเช่นอย่างที่ผมบอกคุณเป็นไข้หวัดเงี้ยมาเอมาโรงพยาบาล ก็จะเจอหมอปอดเลยหรือหมอทางเดินหายใจหรือหมอติดเชื้อเลยหมออายุรกรรมเลยใช่ไหมครับก็คือเป็นหมอเฉพาะทางไปเลยแต่ถ้ามาคลินิกก็จะเป็นหมออะไรก็ได้ครับเพราะว่ารักษาไข้หวัดไม่จําเป็นต้องเป็นหมอเฉพาะทางซุปเปอร์มากใช่ไหมครับการรอเวท n g ไทม์การรอมาที่คลินิกถ้าคนไข้ไม่แน่นหรือถ้าเป็นระบบสื่อสารที่ดีแพทย์กับคนไข้ก็จะล็อกคิวกันโอเควันนี้คิวว่าง หกโมงครึ่งนะมาเลยมาปุ๊บวัดความดันวัดไข้เข้าตรวจเลยงั้นเวท t i ิ่งไท e ม์อาจจะสั้นกว่านะแต่ในทางตรงกันข้ามเอกชนอาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะนานหน่อยถ้าระบบการติดตามหรือการเ,ออเฝ้าถ้าระบบเขาดีนะร,ระบบการนัดระบบการพบแพทย์ดีมันจะเร็วแต่ว่าเท่าที่ผมมีความรู้มันเวท t i ิ่งไท์มันสูงกว่าคลินิกนะครับ customer experience คือประสบการณ์ของผู้ป่วย แน่นอนครับอันนี้โรงพยาบาลดีกว่าอยู่แล้วนะฮะเป็นไงครับเราขับรถไปโรงพยาบาลมีคนสวัสดีผมว่าเจ็ดปดคนสิบคนเลยนะมีคนเอารถมารอนะฮะประตูไฟฟ้าเปิดมีแสงสีเสียงมีคนเล่นเปียโน,โนมีร้านกาแฟาได้กลิ่นหอมๆของไอกาแฟมีเค้กมีเบเกอรี่เป็นไงฮะแล้วก็พนักงานก็หน้าตาดีๆสวยๆใช่ไหมครับ หมอก็ใส่สูตรโอ้โหดูสง่ามากกลิ่นบรรยากาศต้นไม้กระเบื้องโอ้โหทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเราเรียก customer experience ซึ่งมาที่คลินิกเนี่ยเป็นไงฮะไม่มีครับถ้าเป็นหมอสมัยเก่าคลินิกเก่าๆยิ่งไม่มีเลยนะครับหมอสมัยใหม่อาจจะเริ่มใส่ใจเรื่อง customer experience มากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่เยอะมากนะครับงั้นอันนี้ผมว่าโรงพยาบาลได้เปรียบก็สำหรับหลายคนที่ชอบ customer experience ก็จะชอบไปทางโรงพยาบาล อย่างเพื่อนผมคนนี้ชอบมากเลย customer experience นะฮะเปิดประตูมาต้องมีคนหวัดดีนะฮะหรือว่ารถมาจอดเนี่ยรถเบนซ์เขาจอดต้องมีคนมาเปิดประตูให้อย่างเงี้ยก็ไม่ผิดเขานะครับเราเรียกพวกนี้เป็น affluent customer คือ customer ที่ชอบการดูแลการ Take Care ชอบ customer service นะฮะอ่ะย่างย้ำนะครับอย่าเพิ่งไปไกลผมแค่ต้องการจะเปรียบเทียบมุมมองของผมให้ดูไม่ได้บอกว่าอะไรผิดไม่ได้บอกว่าอะไรถูก แล้วก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนไข้ที่ผิดนะฮะถ้าเลือกเอกชนแล้วก็ไม่ได้บอกคนไข้คุณเป็นคนไข้ที่ผิดถ้าเลือกคลินิกมันแล้วแต่จริตของแต่ละคนแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเดี๋ยวผมค่อยมาพูดกันอีกทีอะต่อ Infrastructure คือโครงสร้างคลินิกก็จะเป็นโครงสร้างแบบตึกแถวบ้างนะฮะคือ simple infrastructure เป็นโครงสร้างที่ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรเข้าไปมีเจ้าหน้าที่ แล้วก็มีห้องตรวจอาจจะมีห้องฉีดยาห้องน้ำง่ายๆฮะห้องเอ็กซเรย์แต่ถ้าเป็นระบบโรงพยาบาลก็จะซับซ้อนนะพอไปเจอหมอเสร็จก็ต้องมาอีกแผนกหนึ่งมาเอ็กซเรย์ไปอีกแผนกหนึ่งเพื่อไปฉีดยาไปอีกจุดหนึ่งเพื่อไปรับยาก็จะซับซ้อนหน่อยนะก็จะมีการกินเวลาตรงนี้ไปเราเรียก intra hospital time นะฮะสุดท้ายคือ customer service นะ customer service เช่น มีการดูแลหลังการให้บริการสวัสดีค่ะมีการโทรตามนะฮะมีการให้กรอกใบใบใบชอบหรือใบคะแนนความพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งคลินิกจะไม่มีนะฮะคลินิกก็จะ simple มากมาวัดตรวจได้ยากลับบ้าน simple มากนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ใส่ใจเรื่อง customer service มากแต่โรงพยาบาลเอกชนก็จะใส่ใจตรงนี้นะฮะจะขอ การฟีดแบ克หรือคำติชมของเราเพื่อไปปรับปรุงนะมีการร้องเรียนได้อะไรได้นะครับอ่ะต่อในแง่ของยาผมว่าถ้าเป็นโรคทั่วไปนะอย่างที่ผมบอก80%โลก c o m m รค d o s m o s e i s e อ s e อย่างตรงนี้ผมยกตัวอย่างคือไข้หวัดผมว่ายาก็ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันเลยครับนะอาจจะยาที่คลินิกอาจจะเป็นยากระปุก ที่หมอเขาใส่ให้นะครับก็จะเขียนชื่อยาบนนั้นบางที่เร็วๆก็จะไม่ได้เขียนชื่อยานะครับถ้าเป็นคนในชุมชนกันเองก็จะมั่นใจหรือไว้ใจกันอยู่แล้วแต่คนหน้าใหม่ก็จะบอกว่าอขอถามชื่อยาหน่อยซึ่งต้องเข้าใจว่าหมอคลินิกเนี่ยเขาซื้อยาเนี่ยเขาซื้อเป็นกระปุกส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เขาก็มาบรรจุเองหรือมาแบ่งเองซึ่งเอาจริงๆมันตกคุ้มทุนกว่านะครับเขามันก็จะช่วยให้เขาประหยัด ค่าลงทุนแล้วก็คิดเราได้น้อยกว่าเดี๋ยวผมค่อยคุยตรงนี้อีกทีใน,ในทางตรงกันข้ามเนี่ยระบบเอกชนก็จะเป็นยาที่ซองสวยมีชื่อปริ้นมีวันที่มีวันหมดอายุมีชื่อยานะซองสะอาดมีซองกระดาษซองผ้าอะไรดูสวยมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำไปอย่างนั้นนะฮะเขามีการติดตามมีการเฝ้าระวังการแพ้ยามันมีการติดตามการจ่ายยาผิดมันมีรายละเอียด เบื้องหลังอีกนะครับนะบมันไม่ใช่แค่ซองยาธรรมดานะครับบางที่มีแอปพลิเคชันชื่อยามีการเช็คว่าเราแพ้ยายังไงบ้างนะเอกชนเขาค่อนข้างสตริกเรื่องนี้มากนะอย่างบางทีสมมุติผมจ่ายยาผิดเม็ดจำนวนไม่ถึงไอ้หมอค้านัดหนึ่งเดือนขาดไปหนึ่งอาทิตย์เขาจะโทรมาแจ้งเลยหมอค้าคำนวณผิดนะฮะอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถามว่าคลินิกมีไหมคลินิกมีแต่ว่าไม่ได้สตริกขนาดนั้น คลินิกก็จะดูเฉพาะแพ้ยาหรือไม่นะสำคัญเลยคือแพ้ยาหรือไม่เพราะว่าคลินิกเนี้ยยาเรามีไม่เยอะนะไอเทมมีไม่เยอะงั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้บริหารแบบซับซอ้อนมากเขาเรียก simple infrastructure นะบริหารแบบง่ายๆนะครับต่อการรักษาการรักษาผมว่าถ้าเป็นโรคง่ายๆก็ไม่ต่างกันนะครับผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันนะอันนี้ผมถ้าวินธีใช้ถูกนะครับ ผมว่าไม่ต่างกันยังยกตัวอย่างไข้หวัดทอนศึกเสพเนี่ยไม่ไม่ต่างกันเลยครับไม่ไม่ยากเลยครับที่ไหนที่ไหนก็รักษาได้เหมือนกันนะครับต่อห้องสังเกตอาการอันนี้หลังจากรักษาเนี่ยแล้วแต่ที่บางคลินิกอาจจะมีเตียงให้ผู้ป่วยนอนสังเกตอาการแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูไม่มีนะครับต่างตรงกันข้ามโรงพยาบาลก็จะมีห้องสังเกตอาการถ้าฉีดยาอาจจะให้ผู้ป่วยนอนรอดูอาการสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยกลับบ้านแต่คลินิกไม่มี นะระบบประกันเท่าที่ผมรู้นี่คคิดิกเนี่ยไม่มีระบบประกันพ่วงโดยตรงนะฮะบริษัทประกันที่จะมาโคกับคคินิกโดยตรงไม่มีก็หมายความว่าผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็เอาใบาไปเบิกที่ประกันซึ่งอันนั้นหลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะฮะตรงกันข้ามระบบโรงพยาบาลไม่ต้องเลยครับมีระบบประกันมีเจ้าหน้าที่ประกันเรียบร้อยเลยเขาจะดูแลเราตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับ ว่าโรคนี้เบิกได้หรือไม่เบิกถ้าเบิกได้เบิกในวงเงินเท่าไหร่หมอต้องช่วยเขียนยังไงมีรายละเอียดปีกย้อยคือจะมีคนดูแลให้คุณนะฮะแต่คลินิกไม่มีระบบประกันคนไข้ต้องควักเงินจ่ายเองนะฮะเราเรียกแคชเบสโปรโมชันหรือแพ็กเกจขอใช้คำว่าแพ็กเกจดีกว่านะโปรโมชันอาจจะมีนะในโรงพยาบาลใ,ในบางสาขามันไม่ได้มีทุกสาขานะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแพ็กเกจงั้น โรงพยาบาลจะเป็นราคาแพ็กเกจนะจะมีแพ็กเกจให้เราว่าตรวจอันนี้ตรวจอันนี้เป็นแพ็กเกจอันนี้ตรวจอันนี้เป็นแพ็กเกจอันนี้นะแต่คลินิกจะไม่มีแพ็กเกจนะคลินิกก็รักษาตรงไปตรงมาราคาแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับอ่ะต่อห้อง l a บหรือเครื่องมืออันนี้เนี่ยยากเครื่องมือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแพงนะครับเอ็กซเรย์ ray, ธรรมดานี่ก็หลายล้านละอันตราซาวก็เกือบ,บล้านละนะฮะเครื่องเจาะเลือดเครื่องอะไร ผมว่ายากครับสําหรับคลินิกที่จะลงทุนซื้อขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เป็นหมอที่เขารักหรือชอบอะไรใหม่ๆจริงๆเนี่ยแล้วไม่ใช่เป็นหมอแผนกกระดูกที่ต้องใช้เอกซเรย์เยอะๆผมว่าเท่าที่ผมมีประสบการณ์หรือรู้นฮะฮไม่ค่อยมีใครลงทุนฮะเพราะว่ามันไม่มีคําว่าคุ้มทุนเลยฮะนะงั้นข้อด้อยของคลินิกก็คือถ้ามันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเนี่ยอํานาจการรักษามันจะไม่ค่อยดีละเครื่องมือมันจะไม่พองั้นก็ต้อง,ต,องต้องลงเพยานนะครับ ดังนั้นแต่ก็ยังมีนะฮะคลินิกที่มีเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอัลตราซาวน์มีครับแต่ไม่นาะไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะซึ่งคนที่เขาซื้อก็ไม่รู้ซื้อบนพื้นฐานอะไรนะครับแต่ว่าถ้าคำนวณแล้วความคุ้มทุนไม่ผ่านนะครับแล้วไม่คุ้มด้วยที่จะซื้อของหลายล้านนะมาอยู่ในคลินิกชุมชนซึ่งได้ตรวจได้แค่ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้พูดในแง่าการลงทุนนะครับไม่เหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายตอนนี้มาดู ค่ารักษาย้ำนะครับถ้าเป็นโรคทั่วไปที่เราเจอ80%เซนเนี่ยยังไงฮะคลินิกก็ถูกกว่าหลายเท่ากับโรงพยาบาลจะต่อให้คุณไม่มีประกันก็ตามถูกกันเกือบสามเท่าเท่าที่ผมดู Roughly นะเพราะอะไรฮะเพราะว่าคลินิกเนี่ยบริหารแบบง่ายๆอย่างที่ผมบอกมันจะไม่มีรายละเอียดเยอะอย่างโรงพยาบาลก็อาจจะมีค่าแพทย์ค่าพยาบาลค่าเครื่องมือ จะมีจุกจิกนะค่ายาที่ดูแพงกว่าแต่คลินิกจะไม่มีดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้วค่ารักษาในคลินิกจะถูกกว่าโอเคไหมครับดังนั้นผมแตะให้ทุกมุมมองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ป่วยเองตัวหมอเองยาวิธีการรักษานะฮะเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะค่าการรักษาแล้วก็บรรยากาศโดยรวมนะเห็นภาพไหมฮะผมว่าหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้ว นำไปสู่หัวข้อต่อไปถ้าอนาคตคลินิกมันลดลงเรื่อยๆละหมอมีแต่โรงพยาบาลอนะตกลงมันดีหรือไม่ดีสำหรับสังคมกันแน่อืออันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับแต่อันนี้ก็เป็นมุมมองของผมย้ำอีกทีนะครับเป็นมุมมองของผมส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าค่าครองชีพจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะยกตัวอย่างถ้าค่าใข้หวัดรักษาคลินิก ประมาณ500 600บาทแต่ไปโรงพยาบาลอาจจะถึงพันสามถึงพันห้าแล้วแต่นะครับคุณคิดว่าอนาคตเนี่ยค่าของชีพมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคุณคิดว่าถ้าไม่มีคลินิกเนี่ยมันจะหนักสำหรับคนที่มีรายได้ระดับ 10, 3, 10, 5, 10หมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดไหมนะอย่าลืมนะครับเงินเดือนเนี่ยในยี่สิบปีหรือสามสิบปีที่ผ่านมา คนที่จบปริญญาตรีหรือปริญญาเอกเนี่ยขึ้นแทบจะหลักพันเองนะใน10บ0ปีนะขึ้นน้อยมากแต่ค่าคงชีพเนี่ยขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดังนั้นอนาคตเนี่ยคนที่มีเงินเดือนแค่1 5 0 0 0หก็ตามเนี่ยลำบากนะครับนะถ้าเราไม่มีระบบที่มันเป็นค่าคงชีพต่ำมาช่วยแทรกเนี่ยมันจะลำบากเรานะจะต่อให้คุณมีประกันก็ตาม บางทีประกันเนี่ยวงเงินก็ไม่ถึงก็ต้องควักส่วนต่างอยู่ดีดังนั้นะในมุมมองผมคือก็ควรจะมีคลินิกแทรกอยู่ค่านิยมคลินิกควรจะมีนะเหมือนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็ยังให้ความสําคัญกับคลินิกอยู่นะอันที่สองคือการที่มีโรงพยาบาลเอกชนเยอะเนี่ยผมมองว่ามันก็มันก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาอํานาจเยอะจนเนี่ยเขาจะเซ็ตมาตรฐาน ของการให้บริการอีกเลเวลหนึ่งเลยนะผมว่าก็เลยเป็นที่มาให้ทำให้โรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็ดูแย่ไปเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนมันให้บริการที่แบบหรูเลิศ customer experience จนแบบรัฐบาลดูแย่ไปเลยใช่ไหมครับผมว่ามันก็กลายเป็นว่าบรรทัดฐานของการให้บริการมันจะสูงมากเลยมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าผมว่าเด็กรุ่นใหม่จะแยกไม่ออกแล้วว่าบริการที่ดีเนี่ย แยกระหว่างระบบบริการทางการแพทย์กับระบบทั้งหมดเนี่ย,เ,ยเขาจะแยกๆแล้วถ้าเขาไม่เก่งจริงนะนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาเข้าไปโรงพยาบาลก็ <ๆ S 1> จะแสงสีเสียงบริการแอร์กลิ่นกาแฟมันจะทามันจะสร้างภาพที่โดนดูดีมากเลยนะครับทําให้แก่นของการบริการบางทีมันโดนกลบไปเลยนะซึ่งจริงๆเขาต้องการแค่นั้นนะนะเขาไม่ต้องการทั้งหมดนี่แต่เขาเสียเงินสําหรับทั้งหมดอยู่คนเข้าใจนะเหมือนเราจะไปร้านเนี่ย เราอยากกินแค่กาแฟเนี่ยแต่เราไปเสียค่าบรรยากาศของกาแฟเนี่ยต้องอีกสามเท่าตัวกาแฟจริงแก้วละห้าสิบบาทแต่เราเสียเกือบสองร้อยบาทค่าโต๊ะที่สวยบรรยากาศที่มีที่เสียปลักมีอินเทอร์เน็ตให้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามนุษย์เราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราขอจ่ายแค่นั้นพอนะฮะอันนี้มุมมองผมอนาคตอาจจะลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าระบบบริการมันจะ คล้ายๆโรงแรมไปมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราเรียก customer experience มันจะชงไปทางให้ผู้ป่วยที่มารู้สึกสะดวกสบายมั่นใจในแพทย์นะสุดท้ายคือความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเนี่ยพอระบบเอกชนหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆมันจะเป็นระบบเฉพาะทางหมดเช่นคุณอาจจะมาด้วยหลายอาการงั้นหมอคนหนึ่งจะไม่สามารถดูให้คนได้หมด ไอเหรอครับอ่ะหมอปอดดูให้ปวดหัวเหรอครับอ่ะส่งไปเจอหมอระบบประสาทอ่ะแสบกระเพาะส่งไปเจอระบบหมอทางเดินอาหารดังนั้นคุณป่วยหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะมีโอกาสเจอหมอมากกว่า1คน2คนถึง3คนได้ดังนั้นค่าของชีพหรือค่าที่จ่ายมันก็จะบวกไปอีกเท่าถึง2เท่าตัวนะครับอันนี้ผมเก็บให้คุณเป็นคนคิดดีกว่าว่าระบบนี้ดีหรือไม่ดี แน่นอนครับมันมีเรื่องดีอยู่แล้วให้หมอเฉพาะทางช่วยดูเนี่ยแต่ถอยกลับมาหนึ่งเก้าของเราเนี่ยที่เราเป็นเนี่ยมันต้องการหมอเฉพาะทางจริงหรือไม่นะผมย้ำนะฮะบ,บริบทที่เราพูดในที่นี้คือโรคแปดสิบเปอร์เซ็นที่เราเจอกันทุกวันทั้ง,ท,งทั้งปีไข้หวัดปวดท้องท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เป็นโรคซับซ้อนนะครับผมย้ำนะฮะบ,บริบทอย่าเพิ่งตีความมากกว่านี้แน่นอนครับถ้า มันซับซ้อนเราต้องอาศัยหมอที่เขาเฉพาะทางมากขึ้นให้เขาช่วยเราแต่ถ้าโรคทั่วไปเงี้ยนะให้เราตัดสินว่าที่ไหนละเหมาะสมสําหรับเราสรุปหมอต้องการจะบอกว่าคลินิกหรือโรงพยาบาลดีละ่ะ <c oughs> ผมตอบเลยครับผมไม่รู้ครับขึ้นอยู่กับ2ออย่าง pocket and preference คือขึ้นอยู่กับกระเป๋าคุณและขาค่านิยมของคุณถ้าคุณคิดว่ากระเป๋าคุณลึกคุณมีเงินเยอะ แล้วคุณชอบการบริการชอบความสบายความสะดวกมีที่จอดรถเอกชนดีที่สุดครับโรงพยาบาลสำหรับคุณแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ซีเรียสหมอหนูขอแค่รักษาโดยราคาที่สมเหตุสมผลไม่ต้องเอาอะไรมากรักษาให้หายในราคาที่แค่นี้หนูรับได้พอคลินิกอาจจะเป็นคำตอบสำหรับคุณนะ ผมก็มีนะฮะคนไข้คนหนึ่งนะฮะเขาก็เป็นเป็นวิศวะน้ำมันอยู่ในบริษัทอเมริกันนะฮะอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาจะ practical มากนะเรื่องเล็กๆน้อยน้อยถึงแม้เขามีประกันนะแต่เรื่องเล็กๆน้อยน้อยเขาเขาเลือกที่จะมาคลินิกเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเอกชนนะฮะซึ่งเขารู้สึกว่ามันสะดวกเวลาของเขามากกว่าเขาเสียนิดหนึ่งเอาไปเบิกย้อนหลังได้นะซึ่ง แล้วมันมีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยที่ที่มากกว่าเนี่ยเขาาชอบอย่างนี้นะก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่เราชอบหรือไม่ชอบงั้นสุดท้ายเทคโค m แมสเซจสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปังประสบการณ์ก็คือจากการที่ผมเองก็ให้บริการคลินิกโรงพยาบาลและโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนมานานมากแล้วหนึ่งเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าทิศทางอนาคตจะเป็นยังไง ผมไม่รู้ว่าหมอรุ่นใหม่แม้กระทั่งหมอรุ่นน้องเนี่ยมีไฟหรือมีค่านิยมที่จะเปิดคลินิกหรือเปล่าเอาจริงๆผมแทบจะไม่เห็นเลยนะครับก็เนื่องจากเปิดคลินิกมันก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะเพราะหนึ่งมันมีความรับผิดชอบเพราะเราต้องดูทั้งหมดนะมันมีความรับผิดชอบซึ่งผมไม่รู้ว่าหมอรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไปอยู่โรงพยาบาลที่มีแบรนด์โรงพยาบาลใหญ่ๆมันสบายกว่าหรือเปล่าเงินก็ด <aret> ีกว่า ไม่ต้องออกแรงเยอะใช่ไหมครับผมว่านะทิศทางมันจะน้อยลงเพราะเหตุนี้อันที่สองคือไปอยู่โรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่ตรวจพอที่เหลือมีคนจ่ายยามีคนเอ็กซเรย์มีคนฉีดยามีคนนัดให้แต่ถ้าเป็นคลินิกส่วนตัวเราต้องดูแลหมดเลยเราต้องติดตามผู้ป่วยเองความรับผิดชอบมันจะเยอะนะฮะสคือปัจจุบันเนี่ยทิศทางเนี่ย ของทรัพย์สินมันแพงนะจะเช่าตึกหรือจะซื้อตึกเนี่ยมันแพงไม่เหมือนสมัยก่อนละดังนั้นจะเช่าเดือนหนึ่งเพื่อจะเปิดคลินิกไม่รู้มันจะคุ้มทุนหรือเปล่าโดยเฉพาะในกรุงเทพในทำเลที่ดีๆนะถ้าไม่ได้ทำผิวหนังหรือว่าเสริมสวยนะคลินิกสามัญทั่วไปเนี่ยผมไม่รู้มันจะมันจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับผมพูดตรงๆเลยมันไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยแล้วก็สี่คือ การเปิดคลินิกคืออะไรฮะเอาเวลาส่วนตัวของแพทย์ตอนเย็นมานั่งมาเปิดซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาที่เขาต้องอยู่กับครอบครัวเวลาที่เขาต้องออกกําลังกายหรือไปไปใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้ว่าหมอรุ่นใหม่เขาจะเห็นความสําคัญตรงนี้หรือเปล่านอกจากปัจจัยหมอแล้วเนี่ยปัจจัยการตลาดปัจจุบันต้องยอมรับว่าค่านิยมเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนมันถูกปั้นด้วยกลยุทธ์การตลาดซึ่ง ผมว่ายังไงคลินิกก็แพ้นะครับเพราะว่ากลยุทธ์การตลาดการสร้างค่านิยมหรือกระแสเนี่ยคลินิกศูนย์เลยครับแทบจะไม่มีเลยนะดังนั้นคนยุคใหม่เนี่ยป่วยก็เดินเข้าโรงพยาบาลไม่มาคลินิกเลยครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักคลินิกเขาไม่รู้จักด้วยว่ามีหมอตรงนี้อยู่อยู่ซอยนี้อยู่ชุมชนนี้ยกเว้นเป็นคนในชุมชนนั้นนะแต่ถามว่าคนที่อยู่ไกลจะมันหาคลินิกแถวนี้ไหมไม่ครับ พราะว่าคุณไม่มีเลยครับผมว่างั้นจะให้หมอเนี่ยที่เป็นเจ้าของคลินิกไปเรียนวิธีการตลาดไปทําการโฆษณาเนี่ยผมว่าไม่เลยครับไม่ใช่เลยครับไม่ใช่หมอทุกคนนะที่จะทํายากมากนะครับดังนั้นผมไม่รู้เลยครับว่าทิศทางคลินิกในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวนะผมคิดว่าผมเชื่อในระบบคลินิกผมเชื่อในระบบ private practice แต่ความเชื่อของผมกับชีวิตจริงมันสอดคล้องกันไหมผมไม่รู้นะครับสําหรับแต่ละแต่ละท่านแต่ละครอบครัวนะครับเพราะแต่ละคนความต้องการไม่เหมือนกันดังนั้นเจตนาผมก็อยากจะแลกเปลี่ยนว่าคลินิกกับโรงพยาบาลต่างกันยังไงนะครับลองฟังดูลองเปิดมุมมองดูนี่ก็เป็นมุมมองของผมในฐานะผู้ให้บริการนะครับและผมก็เชื่อว่าไม่เคยมีใครเอาเรื่องพวกนี้มาพูดและไม่เคยมีใครเอาหัวข้อพวกนี้มาคุยกันเวลาเรา สอนนักศึกษาแพทย์นะในเรื่องของ private practice อ้าวก็หวังว่าผมคงเปิดประเด็นให้กับสังคมให้คิดให้มองนะเพื่ออนาคตบ้านเมืองเราจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับลองเปิดออปชั่นดูนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ